ทำอะไรกันเด็กๆฮะเล่นปิงเล่นปิงครับเขาเรียกปิงอะไรปิงทะเลปิงทะเลปิงทะเลนะครับเด็กบอกปิงทะเลไปหาไหนมาหาตรงเดี๋ยวแถวโขดหินครับยกดูดิยกดูดิตัวใหญ่ไหมไหนไหนดูดิความยาวจับความยาวได้จับหัวจับหางดูโอ้ยโอ้ยเรียกปิงอะไรปิงทะเลปิงทะเลโอ้ยดูครับดู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 โอ้ยยาวปืนเลยไหนวัดศอกดิยาวเท่าแขนเราไหมอืมดูครับนะครับเนาะดูเด็กเขาจับปิงมาได้เนาะโอ้ยแล้วกินได้ไหมเนี่ยลูกได้ได้ทำไมอ่ะมันมียางมันมียางเนาะเราก็แค่จับมาเล่นแล้วก็จะปล่อยใช่ไหมอ๋อแล้วรีบปล่อยนะก็ปล่อยเนาะกินไม่ได้เราก็ปล่อยนะลูกแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยมาหาหอยหาหอยมาเจอปิงเล่นปิงอ่ะฮะแล้วไม่กลัวกันเหรอไม่กลัวกลัวแต่ยางแต่ยางตามภาษาเด็กนะครับเนาะสนุกสนานครับยี่ไปปล่อยมันได้ละไปหาหอยกันดีกว่าป่ะหาหอยตรงไหนเนี่ยแถวนี้แหละป่ะดูดิมีตัวป่ะไม่อยากไปเล่นปิงก่อนเล่นปิงนะครับเนาะตามภาษาเด็กนะครับเนาะอยากจะเล่นปิงว่างั้นครับเนาะไม่กัดเหรอไม่กัดครับกัดเหรอไม่กัดเด็กๆกำลังลงมาเนาะครับเนาะเล่นตามภาษาเด็กนะครับเนาะปิงเอาไปทำอะไรมาเล่นแล้วก็ปล่อยแหลมแหลมแหลมจับดูดิลองจับดูดิเอาจับสองตัวสองตัวสองตัวจับสองตัวเลยสองตัวดูดิยกขึ้นยกขึ้นขี่ไหนมองกล้องหน่อยตามภาษาเด็กนะครับเนาะไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกครับเนาะปิงทะเลเป็นยางนะครับปิงดำนี่ครับเนาะที่คนจีนเขาเอาไปทำยานะครับเนาะครับแต่นี่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้มันก็จะหมดนะครับเนาะสับดุลทางทะเลเรานะครับจะเดินหาหอยก่อนน้ำลงเยอะครับอากาศท้องฟ้าวันนี้ครับเนาะเรือจอด
แล้วครับนี่ปิงเหมือนที่เด็กๆ เขาเล่นกันเมื่อกี้นะครับเนาะเจอตัวแล้วครับพวกดินนะครับเนาะเป็นอาหารเนาะครับน้ำใหม่เข้ามาก็จะกินนะครับว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติเนาะครับเนาะจะเป็นหอยนะครับเจอแล้วอาปากอาปากนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนาะที่ผมชี้นี่เนาะครับเนาะเนี่ยพอจะแตะครับนี่นะครับเนาะปากแล้วครับฝังดินอยู่ครับเนาะนี่ครับกินเที่ยวชมกินนะครับเอ้ยกินเที่ยวชมนะครับเนาะครับไปไหนเด็กๆนะตามน้องกลับบ้านไปเล่นฝั่งนี้แล้วน้ำมันขึ้นแล้วตามน้องกลับบ้านนะครับบ้างกันดีกว่าครับเนาะแก่เวลาสมควรนั้นครับเนาะไม่สบายน้ำทะเลก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับหลักฝนก็จะมาน้ำมันขุ่นแล้วนะครับเนาะน้ำมันขึ้นน้ำเริ่มขุ่นแล้วนะครับกับน้ำขุ่นก็มองอะไรไม่เห็นนะครับตอนเช้าน้ำลงน้ำมันใสเล่นกันเด็กก็เล่นกันครับครับเนาะขอฝากด้วยนะครับเนาะหมอคิดคนมักม่วนนะครับเนาะฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วสนุกตามภาษาเด็กๆนะครับสำหรับทีนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม